พอกันรับแล้วก็เอาไปสมาทานแล้วก็พากันนำไปรักษาปฏิบัติและการรักษาศีลหรือว่าเป็นการเป็นผู้มีศีลนี่แหละเรียกว่าเป็นผู้เป็นคนดีเป็นคนดีว่าคนบ่มีศีลเป็นเพราะว่าคนบ่ดีคนมีศีลไปอยู่ใส่เขาบอกว่าคนดีมีศีลห้าก็ดีศีลแปดก็ดีศีลสิบศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดเริ่มแล้วแต่เป็นคนดีทั้งนั้นเริ่มดีขึ้นไปเรื่อยเรื่อยเรียนเริ่มดีขึ้นไปเรื่อยเรื่อยละเอียดไปเรื่อยเรื่อยเนี่ยการจะให้เป็นคนดีทุกคนได้ต้องเป็นผู้มีศีลด้วยกันทุกคนเราเป็นศีลห้าก็ดีศีลแปดศีลสิบศีลสำหรับคารวะพอที่จะรักษาได้นั่นแหละทำไมถึงว่าศีลเป็นผู้มีศีลผู้รักษาศีลเป็นคนดีเพราะว่าศีลห้ามไปทำความชั่วห้ามไปทำสิ่งที่มันไม่ดีนะนั่นแหละเมื่อเราละเว้นไว้ได้แล้วมันก็เป็นคนดีเท่านั้นแล้วเป็นคนดีเป็นมากเราต้องอยากให้คนอื่นว่าเราเป็นคนดีไม่ต้องไปบังคับให้เขาว่าหรอกว่าเราเป็นคนดีว่าเราเป็นคนถูกต้องไม่ต้องไปบังคับให้เขาว่าไม่ต้องไปโฆษณาว่าบักนี่มันดีจังสันนี่นี่มันดีจังสี่ไม่ต้องไปโฆษณาว่าตั้งแต่เป็นรักษาศีลว่าตั้งแต่เป็นภูมิธรรมประพฤติปฏิบัติตนให้มันดีนั่นล่ะไม่ต้องจำเป็นไปต้องโฆษณาเขาว่าของเขาเองเขาว่าว่าโอ้ผมเป็นคนดีผู้จักช่วยเหลือผู้นั่นช่วยเหลือผู้นี่ผู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนผู้จักผู้รักผู้ให้จักสัมมาคารวะผู้จักสมเคราะห์สมหานี่เรียกว่าคนดีรู้จักตอบบุญแทนคุณของผู้มีพระคุณนี่รู้จักช่วยเหลือเกื้อกูลคนนั่นคนนี่ไม่ว่าช่วยเหลือรวมก็ช่วยเหลือส่วนย่อยก็ช่วยเหลือนี่เรียกว่าคนดีคนไม่ดีคนเห็นแก่ตัวคนเอาเปรียบคนอื่นอันนี้คนบ่ดีเมื่อเราอยากเป็นคนดีเราก็ละเว้นจากคนเอาเปรียบคนอื่นตัวคนข่มขืนผู้อื่นคนเห็นแก่ตัวนี่แล้วนี่คนตนีเหนียวแน่นสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเมื่อเราไม่เอาสิ่งที่ไม่ดีไม่กระทำในสิ่งที่ไม่ดีเราก็เป็นคนดีขึ้นมาเท่านั้นแหละนี่แหละนี่เราคนนี้ก็จะอยากให้เป๊ะเขาว่าจะของดีเขาบอกว่าดีเกลียดที่เขานั่นแหละเขาบอกว่าดีที่จับเขาพร้อมกูแล้วกูลงคนว่าคือคนมีอำนาจหลายข่าเขาพร้อมเขามาว่าเจ้าของกูคนมีอำนาจใช้อำนาจบังคับอำนาจมีปัญญาการสั่งบังคับเขาปัญญาการตามมีปืนไปฟูไปบังคับเขาเขาไปแห่งว่าบ่ดีอยู่คือเขาเจ้นั่นแหละเขาแห่งสร้างหลายเฮ็ดให้เขาหูหลายมัดบาทเขาก็หูเขาก็สร้างมัดบาทเฮ็ดก็ได้ยิ่งไปหอดมัดตำบลเขาก็สร้างมัดตำบลไปบังคับให้เขาว่าเจ้าของดีเจ้าของมีถึงเจ้เอาเปรียบเขามีถึงเจ้ยิ่งช้าตาล่อนเขามีถึงเจ้เพียรในทางที่บ่ดีบ่มีศีลบ่มีธรรมนั่นล่ะนี่จะเอาปืนไปคู่เขาว่าเขามักเจ้าของว่าจบให้จบเขาว่าเจ้าของดีให้เขาสรรเสริญเงื่อนย่อเขาก็สรรเสริญถึงจะเขาเห็นปืนเขาย่างโดนแล้วเด็กหักที่ยิบเจ้าของได้เนาะ
เออมันว่าว่าสรรเสริญแต่สรรเสริญให้อยู่เออก็บ่สรรเสริญคอยสิพาเจ้าตายได้โหดเขาก็สรรเสริญหมดบ้านหมดเมืองหมดประเทศได้คือกันอยู่เออคันเจ้าของเฮ็ดบ่ดีแม่นบ่ได้เอาบอกเขาสรรเสริญเขาก็สรรเสริญให้อยู่นี่ล่ะเออการเป็นประพฤติปฏิบัติเป็นคนดีมีศีลมีธรรมมาได้เลือกเด้เป็นคนดีได้ทั้งนั้นไม่ได้เลือกท่านวรรณะท่านวรรณะนี่เขาไปสมมติเอาชื่อดอกผู้นั้นตระกูลสูงผู้นี้ตระกูลต่ำเขาสมมติเอาชื่อดอกนะมันก็คนคือกันนั่นแหละอย่าไปยะมันว่าตระกูลสูงก็ได้มันสมมติเอาชื่อดอกเอาว่าสูงนั่นเอาความมีอำนาจมาบังคับเขาเจ้าของอยู่สูงซื่อนั่นแหละคันถ้าเป็นอย่างนั้นมันเขาก็ว่าดีด้วยความเกรงกลัวด้วยอำนาจบังคับบอดีเจ้าของก็บอดีมันถ้าเออมันก็บอดีอยู่ด้วยความสุขความสบายนี่อยู่ความด้วยความเดือดร้อนอยู่ด้วยความทุกข์เพราะว่าบังคับเขาว่าเจ้าของดีบรรทัดตายไปแห้งครับเป็นทุกข์นั่นแหละที่พวกเขาอยากให้เป็นอยากเป็นคนดีต้องเป็นผู้มีศีลมีธรรมมีศีลละพยายามรักษาเจ้าของเป็นดีได้เมื่อนั่นแหละคนธรรมดาธรรมดานี่ก็เป็นผู้วิเศษวิโสขึ้นมากทุกข์ให้อนาถาเลยเกิดมากคนเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพ้นไปจากทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงพ้นไปจากกิเลสมันเป็นเหตุที่เกิดทุกข์นั่นแล้วก็ไปเป็นพระอรหันต์พ้นเด็ดกราบไปไหวยกน่องเสิร์ฟสู้เป็นพระนั่นแหละเนี่ยจริงจังเด้บ่ได้เลือกเด้คำว่าตระกูลใดตระกูลต่ำตระกูลสูงมันอยู่กับการปฏิบัติอยู่การฝึกหัดดัดแปลงเจ้าของนี่แหละเออเห็นมันสูงขึ้นมาได้สูงด้วยแนวอื่นอย่าจะไปย่านมันหรอกให้มันสูงด้วยจิตด้วยใจสูงด้วยคุณธรรมเออนี่ในนี้ศีลนี่บริสุทธิ์ศีล5ก็บริสุทธิ์มันสูงขึ้นเออศีล8ก็บริสุทธิ์ศีล10เนี่ยพยายามมีธรรมะบัณฑ์ธรรมะในจิตในใจของเฮาเออมีฮีริโอตตัปปะนี่คือความละอายโอตตัปปะคือความเกรงกลัวนี่สันติโสระจะเออมีความอดทนมีความเออนี่ล่ะเอาธรรมะแล้วนี่แหละก็ไปประดับเจ้าของมันก็จึงสิเป็นคนดีขึ้นมาได้เออเอาความเสียสละคือการจาคะธรรมะอันนี้จาคะศีลเป็นว่าเรานี่วิริยะความเพียรความพยายามสัจจะความจริงใจหรือว่าความซื่อสัตย์สุจริตนี่ล่ะธรรมะเรานี่ไปประดับตัวของคันผู้ใดมีธรรมะเรานี่อยู่ในตัวของเจ้าของมันเป็นคนดีขึ้นมาเออผู้ใดบ่มีขันติบ่มีความอดความทนผู้ใดมาว่าอีหยังให้เด้กับเอ้ยนาโง่ลงโค้งเขาหูแดงหูเอ้ยด่าเขาเจ้าเถียงเขาเจ้าว่าผู้ใดบอกว่าเถียงเอออย่าว่าผมมีขันติคือความอดทนนั่นเฮ็ดหยังไปบ่พอดีได้เหยียบได้งานบ่พอดีแล้วเฮ็ดหยังบ่แล้วจักเทื่อวันไปคนบ่มีความอดความทนคนบ่มีความพยายามเฮ็ดหยังก็บ่แล้วจักเทื่อคือกันเฮ็ดหยังบ่สําเร็จนี่ล่ะผู้ที่ทําบ่สําเร็จเฮ็ดหยังบ่สําเร็จคือความเป็นผู้บ่มีความอดทนเป็นผู้บ่มีความพยายามท่านผู้มีความอดทนท่านผู้มีความพยายามเฮ็ดหยังมันก็สําเร็จนี่แหละคนเฮ็ดไปเฮ็ดไปเฮ็ดไปเห็นถึงจะเป็นน้อยว่าเขาอันหนึ่งเขาใจคนหงุดหงิดง่ายโมโหง่ายสารไปสารไปสารกระต้าไปสารกระต้าไปสารผิด
บ่ว่าเจ้าของได้ยินทุกฟันกระตาเจ้าของสารบนแล้วนี่แม่มันมุนอ่อนหยอกเอิดนี่เลยเออบ้านนี้เขาหนึ่งเออเขาไม่ขีดไม่ขีดต่ออย่าขีดว่าได้แล้ววิ่งแม่มันเขาเป้าเลยนั่นล่ะเออคนบ่ยับยั้งเป็นว่ามันก็เลยดูบ่งามเออนี่กันเข้ามีธรรมมีความขันติคือความอดทนมีความยับยั้งตั้งใจมันก็งามมันล่ะเป็นคนดีขึ้นมามันล่ะละอันนี้วันสำคัญทางพุทธศาสนา8คำเดือน10เนาะบอกไม่8คำใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาโอ้ฝนตกมาหลายมื้อเมื่อวานออกไปเลาะเบิ่งต้นไม้ปลูกไม้เหี่ยวหมดโอ้ฝนตกลงมาให้ต้นไม้นอกบ้านว่าเพิ่นจะมีหมดต้นไม้ก็จมอยู่กลางแดดอยู่แล้วเนาะฝนมื้อคืนเพราะฝนตกให้พอดีอยู่ว่ามันสิไปปลูกน้ำเพราะต้นไม้นั่นล่ะเอาละพรเด้อบัดนี้เด้อเราต้องนำไปประพฤติปฏิบัติดัดเจ้าของให้เป็นคนดีมีศีลมีธรรมอย่างที่ว่ามานั่นแหละว่าเด็กจ้างให้เขาว่าดีเขาก็ว่าดอกคือว่าอันละเออเมื่อเฮาปฏิบัติตนตั้งตนอยู่ในศีลในธรรมมีผ่านศีลภาวนาเออชีวิตของเฮาก็จะเจริญรุ่งเรืองเออคนก็สิได้หน่องน้อสรรเสริญบอกไปจ้างเขามาเลือกเขาก็เลือกดอกเออเขาก็เลือกยาไม้มันเพราะมันเป็นกุเทศดีว่ากูอยู่ดีเลยเออดีตั้งใจให้มันดีเออมันก็ได้ดีมันละมันก็สำเร็จมันละอย่าไปยึดใจบอกเด็กมันเนี่ยความเสี่ยงโยเล่คืออย่ามีความกลัวมันอย่ากลัวเกินไปอย่าตั้งเกินไปคือทำใจให้สบายคือสงบนะความชนะมันก็เกิดขึ้นได้หรอกคือความสุขมันหนักลบคือออกลบเป็นไรคือต้องให้มีใจมีหนักคือใจไปคิดไปย่างไปว่าอะไรย่างไปว่าชนะย่างไปว่าชนะนั้นโลกโอ้ยแหงเขาสั่งว่าทำใจมีหนักดีมันคงดีความเพียรมันดีชนะ